สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเที่ยงวันแบบนี้คุณผู้ชมอย่าลืมเปิดช่อง True Vision 42นะคะและพบกับดิฉันเช่นเคยค่ะจันทร์ถึงศุกร์กับจอยภัทรานิศโสพลอนันชัยในรายการ Drama Square กับถนนสายสุขภาพทั้ง4สายที่จะทำให้คุณผู้ชมกินดีอยู่ดีชีวิตดีและจิตใจดีนั่นเองค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ไม่ได้อยู่หน้าจอโทรทัศน์ขณะนี้คุณสามารถที่จะรับชมนะคะผ่านไลฟ์สดๆค่ะผ่านทางแฟนเพจของ Drama Channel ของเรากันได้ตลอดทุกที่ทุกเวลาหรือว่าจะรับชมย้อนหลังก็ได้เช่นกันนะคะและแน่นอนเป็นประจำในทุกๆวันเลยนะคะกับช่วงแรกของเราในช่วงเปิดตู้เย็นค่ะซึ่งต้องบอกว่าตลอด1สัปดาห์นี้เราก็จะมีการแบ่งหมวดหมู่อาหารนะคะตามแต่ละช่วงวัยนั่นเองอย่างเช่นเป็นประจำทุกวันจันทร์ก็จะเป็นเมนูสำหรับวัยเด็กค่ะวันอังคารสำหรับวัยทำงานวันพุธสำหรับวัยผู้สูงอายุและวันพฤหัสบดีนี้นะคะก็จะเป็นอาหารเกี่ยวกับการต้านโรคต่างๆนั่นเองค่ะถ้าพูดถึงโรคภาวะลำไส้สั้นซึ่งอาจจะทำให้ส่งผลในเรื่องของการดูดซึมอาหารนะคะไม่ดีพอดังนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าผู้ป่วยที่มีภาวะลำไส้สั้นอาจจะมีอาการไม่ว่าจะเป็นท้องเสียรุนแรงถ่ายมันนั่นเองนะคะดังนั้นเรื่องของหลักการโภชนาการก็มีส่วนสำคัญนั่นเองว่าเราจะมีการจัดเตรียมอย่างไรสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะลำไส้สั้นนั่นเองนะคะนอกเหนือจากเมนูอาหารในวันนี้แล้วเราก็จะไปพูดถึงภาวะต่างๆแล้วก็วิธีการดูแลรักษาด้วยเช่นกันนะคะสำหรับเมนูในวันนี้นะคะมีชื่อว่าต้มจืดเผือกกระดูกหมูนั่นเองค่ะเราไปชมวิธีการทำพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะช่วงเปิดตู้เย็นช่วงเปิดตู้เย็นของเราในวันนี้กับเมนูต้มจืดเผือกกระดูกหมูส่วนผสมมีดังนี้ค่ะเผือกปอกเปลือกหั่นเตาขนาดพอดีคำ500กรัมกระดูกหมู250กรัมน้ำเปล่า6ถ้วยกระเทียมบุบ6กลีบพริกไทยเม็ดบุบ1ช้อนชาเห็ดหอมแห้งแช่น้ำ 4-5 ดอกแครอทหั่นเตาเล็กเศษ 1/2 ถ้วยตวงต้นหอมผักชีซอยสำหรับโรยหน้าซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะวิธีการทำตั้งหม้อต้มน้ำบนไฟพอเดือดแล้วใส่กระเทียมพริกไทยและกระดูกหมูที่เตรียมไว้จนเดือดคอยช้อนฟองทิ้งต้มด้วยไฟอ่อนๆประมาณ10นาทีปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวใส่เผือกและเห็ดหอมลงไปต้มต่อสักพักโดยใช้ไฟปานกลางคอยช้อนฟองออกเพื่อให้น้ำซุปใสใส่แครอทลงไปต้มต่ออีกประมาณ5นาทีตักใส่ชามโรยหน้าด้วยต้นหอมและผักชีพร้อมเสิร์ฟค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมคะกับแกงจืดกระดูกหมูนะคะต้มเผือกหรือว่าแกงจืดเผือกต้มกระดูกหมูนั่นเองก็สลับกันไปสลับกันมาเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่ารสชาติเขาเนี่ยทานร้อนๆรสชาติแบบกลมกล่อมเนี่ยนะคะต้องทานได้เยอะแน่นอนแต่บางท่านบอกว่าเอ๊ะเป็นเมนูแบบง่ายๆแล้วจะสามารถต้านโรคหรือว่าสามารถให้ผู้ป่วยที่เป็นภาวะลำไส้สั้นรับประทานเมนูนี้จะมีประโยชน์กับเขายังไงวันนี้เรามาฟังพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะทางรายการของเราต้องขอต้อนรับนะคะคุณวรรณพรทองโฉมค่ะนักวิชาการโภชนาการฝ่ายโภชนาการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เอ็กดูแล้วเป็นแบบคือถ้าเราพูดถึงไอ้พวกต้มเผือกเนี่ยเราก็จะค่อยไปทานพวกแบบหัวปลาต้มเผือกวันนี้ก็เราเปลี่ยนจากปลามาเป็นกระดูกหมูอยากให้อาจารย์พูดถึงเมนูวันนี้กันหน่อยค่ะค่ะก่อนอื่นก็ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะลำไส้สั้นก่อนนะคะบางครั้งเนี่ยวันนี้มันดูมันเฉพาะทางเกินไปวันนี้ก็จะอธิบายให้ง่ายๆนะคะเพราะว่าในภาวะลำไส้สั้นเนี่ยบางคนคิดว่าต้องให้อาหารทางหลอดเลือดดำอย่างเดียวหรือเปล่านะคะไม่สามารถกินอาหารทางระบบทางเดินอาหารได้จริงๆแล้วตรงนี้วันนี้ก็จะมาพูดให้สบายใจเพราะบางท่านเนี่ยอาจจะมีการเจ็บป่วยที่อย่างเช่นต้องมีการตัดลำไส้ไปมีก้อนเนื้อหรือมีการอักเสบในระบบลำไส้ทำให้ต้องตัดลำไส้บางส่วนทิ้งไปก็อาจจะกังวลใจว่าเราจะใช้ชีวิตปกติได้หรือเปล่านะคะจริงๆแล้วเนี่ยลำไส้เราเนี่ยก็จะมีความยาวมากเลยแม้ว่าจะตัดไปบางส่วนอาจจะตัดไปประมาณ 50% แต่ว่าในระบบลำไส้เราสามารถปรับตัวให้สามารถดูดซึมสารอาหารได้นะคะวันนี้ก็จะมาอธิบายให้ฟังว่ารักษาอาหารจะเป็นยังไงบ้างนะคะก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจในเรื่องระบบทางเดินอาหารก่อนนะคะทางเดินอาหารก็คือในเรื่องตั้งแต่เอาเข้าปากเข้าไปเนาะตั้งแต่ปากหลอดอาหารกระเพาะแล้วก็ลำไส้เล็กแล้วก็ลำไส้ใหญ่นะคะซึ่งภาวะลำไส้สั้นเนี่ยก็คือเป็นภาวะที่มีการย่อยและดูดซึมเนี่ยที่ผิดปกติไปทำให้อาหารที่เรากินปกติอาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย
ต้องมีการปรับรูปแบบอาหารเพื่อให้เหมาะกับลำไส้ที่เหลืออยู่นะคะก็อย่าหมดกำลังใจไปว่าโหโดนตัดไปแล้วเนี่ยแล้วจะทำให้การดูดซึมหรือการย่อยอาหารผิดปกติจนใช้ชีวิตปกติไม่ได้นะคะซึ่งลักษณะอาหารในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นดูง่ายๆนะคะก็เห็นว่าเป็นเมนูที่ธรรมดาไปให้กำลังใจคนที่อาจจะถูกตัดลำไส้ไปบางส่วนแล้วเราก็สามารถใช้ชีวิตปกติได้เพียงแต่ว่าเราต้องปรับรูปแบบอาหารก็คือตัวเมนูวันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระดูกหมูก็คือมีการตุ๋นให้มันมีลักษณะเปื่อยๆเพื่อให้เหมือนช่วยระบบทางเดินอาหารเรานิดนึงนะคะไม่ให้มันแบบแข็งเกินไปแล้วก็ตัวเผือกที่เราเลือกมาก็จะเป็นกลุ่มคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนตรงนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของใยอาหารพวกใยอาหารที่ละลายน้ำได้จากทั้งแครอททั้งเผือกเนี่ยก็จะช่วยทำให้รักษาระดับของอาหารในลำไส้ได้นานหน่อยทำให้ช่วยในเรื่องพออาหารอยู่ในลำไส้เรานานก็จะให้ดูดซึมได้ดีมากขึ้นนะคะสารอาหารไม่ผ่านไปเร็วเกินไปก็ให้เวลาในระบบลำไส้ได้ดูดซึมอาหารบ้างนะคะแล้วก็รสชาติก็จะเห็นว่าไม่ใช่รสชาติแบบว่าเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดนะคะจัดไม่ใช่เลยก็จะเป็นรสชาติอ่อนๆหน่อยนะคะก็ถือว่าเป็นเมนูที่น่ารับประทานมากนะคะแต่ตัวเห็ดเนี่ยอาจจะถ้าเกิดในช่วงแรกๆที่ผ่าตัดลำไส้อาจจะยังไม่ค่อยเหมาะนะคะอาจจะย่อยยากหน่อยนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วในเมนูนี้ก็สามารถรับประทานได้เลยเหมือนจะเห็นว่าไม่จำเป็นต้องเป็นผ่าตัดลำไส้ก็ได้เนาะไม่ต้องลำไส้สั้นก็ได้นะคะก็สามารถรับประทานได้แล้วก็จะเห็นว่าเมนูนี้ตัวไขมันไม่ได้มากนะคะทำไมต้องเน้นว่าไขมันไม่ได้มากจะเหมาะกับผู้ป่วยภาวะลำไส้สั้นเพราะว่าในภาวะลำไส้สั้นเนี่ยก็จะถ้าเกิดลำไส้เล็กถูกตัดไปบางส่วนแล้วเนี่ยแล้วยังมีเขาเรียกว่าลำไส้ใหญ่อยู่ตรงนี้ปริมาณไขมันที่เหมาะสมเนี่ยจะช่วยในการป้องกันโรคนิ่วที่เกิดจากการไขมันที่ส่วนเกินที่ย่อยไม่หมดได้ที่บอกว่าถ่ายมันเนี่ยเลยไหมคะใช่ตรงนี้ก็จะช่วยเหมาะกับตัวภาวะโรคได้นะคะถือว่าสามารถเป็นกับข้าวในมื้อหลักๆที่น่ารับประทานค่ะนะคะอันนี้เป็นภาวะของผู้ที่มีลำไส้สั้นผู้ป่วยที่มีการผ่าตัดแต่ไม่ได้เกี่ยวกับที่เพื่อนแซวแบบกินของใหม่ปุ๊บเอาของเก่าออกแล้วเข้าห้องน้ำทันทีอันนี้ที่เพื่อนแซวโอ๊ยลำไส้สั้นเหรอไส้ตรงมากเลยอันนี้ไม่เกี่ยวกันใช่ไหมคะจ๊ะไม่เกี่ยวค่ะคนละเรื่องกันคนละเรื่องกันนะคะแบบโอ้ตายแล้วฉันลำไส้ต้มทานทุกวันเลยอันนี้ไม่ใช่นะคะคุณผู้ชมคะมาพูดถึงเรื่องของรสชาติตะกี้บอกไปแล้วกลมกรอบแต่ว่ารสชาติคือผู้ป่วยที่เป็นภาวะลำไส้สั้นเขาไม่ควรจะทานรสจัดอยู่แล้วถูกไหมคะก็จริงๆก็ในช่วงแรกอาจจะต้องเป็นอาหารอ่อนๆก่อนแต่พอปรับตัวได้ดีแล้วเนี่ยก็สามารถรับประทานอาหารรสชาติจัดขึ้นได้นะคะนะคะด้วยรสชาติของเมนูในวันนี้แล้วก็เคล็ดลับมีอะไรบ้างคะค่ะสำหรับรสชาติเนี่ยก็แน่นอนเลยเมนูต้มจืดต้มจืดก็จะรสชาติกลมๆนะคะแล้วก็จะมีความหวานจากตัวของเผือกเองแล้วก็ตัวของแครอทนะคะแล้วก็ตัวเห็ดหอมเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องเพิ่มรสอูมามิรสกลมๆมีความหอมของเห็ดด้วยนะคะแล้วก็ในแม้ว่าจะดูไม่ค่อยยากแต่ว่าเราก็มีเคล็ดลับมาฝากเพราะว่าเมนูการต้มที่มีเนื้อสัตว์ลงไปด้วยเนี่ยการตั้งไฟให้เดือดก่อนแล้วค่อยใส่เนื้อสัตว์ลงไปเนี่ยจะเป็นเคล็ดลับในการลดความคาวได้นะคะแล้วก็พอน้ำเดือดแล้วใส่กระดูกหมูลงไปนะคะแล้วก็เบาไฟให้อ่อนๆหน่อยนะคะเพื่อจะเคี่ยวให้กระดูกหมูมันมีความนิ่มนะคะถ้าเกิดมีฟองเกิดขึ้นในการต้มเนี่ยก็ให้ช้อนออกพอจะได้น้ำซุปที่มันใสๆหน่อยนะคะเพียงเท่านี้ก็จะได้ตัวแกงจืดที่น่ารับประทานละค่ะนี่นะคะยิ่งเคี่ยวกระดูกหมูไปก่อนให้มันแบบว่าให้มันเปื่อยให้มันนิ่มบางคนใส่พร้อมกันเลยทั้งเผือกทั้งกระดูกหมูสรุปเผือกหายใช่ค่ะมันละลายกับน้ำหมดแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาหมูให้มันนิ่มก่อนแล้วค่อยใส่เผือกตามทีหลังนั่นเองนะคะรวมถึงเห็นเมนูถ้วยเล็กๆแบบนี้สารอาหารที่ผู้ป่วยที่จะได้รับในเมนูนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะค่ะสารอาหารจะเห็นว่าจะมีในตัวของกระดูกหมูกระดูกหมูก็จะให้เป็นแหล่งโปรตีนนะคะก็เป็นแหล่งโปรตีนที่ดีคุณภาพดีด้วยเพราะโปรตีนจากเนื้อสัตว์อย่างที่บอกไปแล้วเนี่ยโปรตีนจากเนื้อสัตว์เป็นโปรตีนคุณภาพดีมีกรดอะมิโนจำเป็นครบถ้วนซึ่งในการเพราะว่าเจ็บป่วยเนี่ยเราต้องการสารอาหารที่มีประโยชน์จริงๆเพราะฉะนั้นตัวคุณภาพของเนื้อสัตว์ก็ถือว่าต้องเน้นนะคะประมาณ 50% ของโปรตีนที่เราจะให้ผู้ป่วยกินเนี่ยควรจะเป็นโปรตีนจากเนื้อสัตว์เพราะว่าตัวกรดอะมิโนที่ครบถ้วนเนี่ยร่างกายสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่นะคะแล้วก็จะมีตัวคาร์โบไฮเดรตที่จะได้จากพวกเผือกแล้วก็แครอทด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นเมนูที่สารอาหารครบถ้วนทั้งโปรตีนจากเนื้อหมูนะคะแล้วก็ตัวเผือกแล้วก็ตัวแครอทนะคะก็มีใยอาหารครบถ้วนด้วยค่ะนะคะนอกเหนือจากเมนูในวันนี้ที่เรานำเสนอกันไปกับต้มจืดนี่แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะยังมีอาหารอื่นๆอะไรไหมคะที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะลำไส้สั้นค่ะค่ะก่อนอื่นก็ต้องอาจจะต้องให้ความเข้าใจในเรื่องภาวะลำไส้สั้นนะคะภาวะลำไส้สั้นเนี่ยก็คือในตัวของลำไส้เล็กในระบบลำไส้เราเนี่ยลำไส้เล็กจะเป็นตัวที่ย่อยและดูดซึมสารอาหารได้มากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นภาวะลำไส้สั้นเราจะโฟกัสในตัว
ของความสั้นของลำไส้เล็กนะคะนะคะก็แต่ว่าในการที่จะวินิจฉัยว่าลำไส้สั้นจริงหรือไม่เนี่ยเขาจะไม่ได้แต่ก่อนเนี่ยเขาจะดูในเรื่องความยาวของลำสั้นลำไส้เล็กนะคะถ้าถูกตัดไปประมาณ 75% เนี่ยก็อาจจะกระทบภาวะอาการดูดซึมทำให้วินิจฉัยว่าเป็นลำไส้สั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยเราใช้ความยาวของลำไส้เป็นการวินิจฉัยไม่ได้แล้วเราต้องมีการพิจารณาหน้าที่ของลำไส้รวมด้วยถึงตัดไปสั้นแต่ถ้าเกิดลำไส้ยังสามารถปรับตัวการดูดซึมได้ดีก็อาจจะยังไม่ใช่ลำไส้สั้นที่แท้จริงเราต้องสั้นไปด้วยแล้วก็บวกกับมีภาวะการดูดซึมที่บกพร่องนะคะซึ่งลำไส้เล็กเนี่ยเราจะแบ่งเป็น3ส่วนนะคะก็คือจะเป็นลำไส้เล็กส่วนต้นนะคะก็คือดูโอดีนัมแล้วก็ส่วนกลางก็คือจะชูนัมส่วนสุดท้ายก็คือไอเลียมใน3ส่วนเนี่ยเขาจะมีหน้าที่บทบาทที่แตกต่างกันนะคะส่วนกลางหรือเจจูนัมเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยในการดูดซึมสารอาหารมากที่สุดนะคะแต่ว่าจะบอกว่าตัดส่วนกลางไปแล้วจะทำให้ใช้ชีวิตไม่ได้ไหมก็คือแม้ว่าจะตัดไปบางส่วนตรงส่วนกลางส่วนปลายก็ยังสามารถทำหน้าที่แทนได้เหมือนกันนะคะในส่วนของส่วนปลายนะคะส่วนปลายลำไส้เล็กส่วนปลายเนี่ยหน้าที่เขาจะมีความเฉพาะก็คือจะดูดซึมพวกวิตามิน B12 แล้วก็จะช่วยในการดูดซึมกลับของพวกเกลือน้ำดีกรดน้ำดีตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยในการย่อยไขมันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าในกรณีที่ในคนไข้ที่เขามีการตัดลำไส้ส่วนปลายนะคะลำไส้เล็กส่วนปลายไปตรงนี้เขาจะมีความบกพร่องในการพวกการย่อยไขมันได้ทำให้ขาดพวกวิตามิน B12 ได้นะคะส่วนลำไส้เล็กส่วนกลางถ้าขาดไปเนี่ยก็อาจจะทำให้มีการย่อยและดูดซึมพวกนมได้ยากอาจจะขาดพวกเอนไซม์แลคเตสทำให้เวลากินนมไปอาจจะท้องเสียได้นะคะแต่โดยหลักๆแล้วเนี่ยถ้าตัดลำไส้ไปเนี่ยก็จะมีความบกพร่องในเรื่องการดูดซึมสารอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารเนี่ยก็จะต้องมีความพิเศษความเฉพาะนะคะลักษณะอาหารอันแรกเลยนะคะก็คือช่องทางการให้อาหารนะคะช่องทางการให้อาหารเนี่ยในช่วงแรกหลังจากผ่าตัดเนี่ยผู้ป่วยยังระบบทางอาหารยังไม่พร้อมที่จะรับอาหารทางเดินอาหารได้มากๆดังนั้นเนี่ยในการกระบวนการรักษาเนี่ยเราจะให้อาหารทางหลอดเลือดดำเป็นหลักก่อนนะคะแล้วก็มีการกระตุ้นระบบทางเดินอาหารโดยให้อาหารทางระบบทางเดินอาหารอาจจะให้กินทางปากก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นลักษณะเป็นใส่ทางสายนะคะใส่สายทางจมูกแล้วก็ให้อาหารลงไปทำไมเราต้องให้อาหารทางระบบทางเดินอาหารถ้าเกิดเราหวังว่าให้ทางหลอดเลือดอย่างเดียวเนี่ยแล้วทางเดินอาหารไม่ให้ผู้ป่วยเลยเนี่ยลำไส้จะเกิดการฝ่อนะคะพอเกิดการฝ่อปุ๊บเวลาเราจะฟื้นฟูลำไส้เพื่อให้รับอาหารได้เมื่อมันช้าไปแล้วเนี่ยอาจจะใส่เกินไปทำให้สุดท้ายเนี่ยคนไข้อาจจะต้องอาหารทางหลอดเลือดดำอย่างเดียวนะคะในปัจจุบันเนี่ยก็เลยให้ความสำคัญในเรื่องการให้อาหารให้เหมาะสมมีการฟื้นฟูลำไส้ให้เร็วนะคะในเรื่องช่องทางการให้อาหารถ้าให้ทางระบบทางเดินอาหารเนี่ยเราก็ไม่ใช่ว่าจะให้ถาโถมเข้าไปเนาะก็ค่อยสเต็ปให้ก็คือเป็นอาหารเหลวก่อนประมาณ 20-30 ซีซีต่อชั่วโมงแล้วค่อยปรับขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ให้กินอาหารทางปากร่วมด้วยนะคะก็ดูความพร้อมว่าคนไข้ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็อย่างที่2ก็คือในเรื่องของเนื่องจากระบบลำไส้มีปัญหาฉะนั้นเนี่ยเราคงไม่ได้กินอาหารในแบบ3มื้อหลักได้เพียงพอนะคะก็จะต้องเป็นมื้อย่อยๆประมาณ 6-8 มื้อต่อวันได้เลยนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าในครั้งนึงในการกินเขากินไม่ได้เยอะหรอกถ้าเกิดเราหวังว่า3มื้อหลักเท่านั้นเนี่ยคนไข้อาจจะขาดสารอาหารได้แล้วก็อีกอย่างนึงการที่ให้หลายๆมื้อเนี่ยก็เป็นการช่วยทำให้ร่างกายช่วยในการดูดซึมกระตุ้นลำไส้ได้อยู่ตลอดเวลาตรงนี้ก็ช่วยฟื้นฟูลำไส้ได้แล้วก็อย่างที่3ก็คือในเรื่องพลังงานนะคะอย่างที่บอกไปว่าภาวะลำไส้สั้นทำให้เขาประสิทธิภาพการย่อยดูดซึมลดลงดังนั้นพลังงานก็จะสูงกว่าที่เรากินกันนะคะก็คือปกติเนี่ยเราจะคิดพลังงานความต้องการต่อวันก็คือน้ำหนักตัวที่ควรจะเป็นอย่างคูณ30กิโลแคลอรี่ต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันแต่สำหรับผู้ป่วยที่ลำไส้สั้นก็จะอัพพลังงานขึ้นมาเป็น35กิโลแคลอรี่ต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันนะคะแล้วก็ในตัวขององค์ประกอบอาหารก็จะแตกต่างกันไปถ้าเกิดเป็นในส่วนของลำไส้สั้นที่ยังมีลำไส้ใหญ่กับไม่มีลำไส้ใหญ่องค์ประกอบของอาหารก็จะแตกต่างกันด้วยในส่วนของคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของคาร์โบไฮเดรตจะเท่ากับที่เรากินก็คือ 50% ของพลังงานทั้งวันนะคะหรือตีง่ายๆก็คือถ้าเกิดเขากิน3มื้อหลักนะคะก็คือมื้อละประมาณข้าวประมาณ3ทัพพีอะไรประมาณนี้ในส่วนของไขมันไขมันในกรณีที่มีลำไส้ใหญ่เนี่ยอย่างที่บอกไปถ้ามีลำไส้ใหญ่เนี่ยแล้วลำไส้เล็กสั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่ในตัวของไขมันที่ย่อยไม่หมดเนี่ยมันจะตกมาที่ลำไส้ใหญ่ค่ะพอตกตรงนี้มันจะมีข้อเสียยังไงก็คือมันจะไปจับในตัวแย่งจับแคลเซียมแคลเซียมทำให้ตัวออกซาเลตที่เคยจับอยู่กับแคลเซียมเนี่ยขาดคู่ทำให้ออกซาเลตเนี่ย
อิสระเยอะขึ้นตรงนี้มันจะย้อนกลับไปที่เกิดนิ่วในกระเพาะปัสสาวะในไตได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในกรณีที่ลำไส้สั้นแต่มีลำไส้ใหญ่อยู่เนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องปริมาณไขมันปริมาณไขมันไม่ควรจะมากเกินไปก็คือ 20-30% ตอนพลังงานทั้งวันแต่ในกรณีที่ถ้าลำไส้เล็กสั้นแต่ว่าไม่มีลำไส้ใหญ่เนี่ยปริมาณไขมันเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องระมัดระวังมากเท่ากับตรงที่มีลำไส้ใหญ่นะคะก็จะเท่ากับที่เรากินกันคือ 30-40% ได้นะคะส่วนโปรตีนก็ต้องเน้นโปรตีนสูงนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าลำไส้สั้นการย่อยดูดซึมไม่เต็มที่เหมือนเราเพราะฉะนั้นเราต้องให้เยอะไว้ก่อนเพราะว่าเพื่อเซฟว่าเขาจะต้องได้รับสารอาหารที่เพียงพอเขาต้องมากกว่าเราด้วยใช่ก็คือโปรตีนก็เป็น 20% ของพลังงานทั้งวันซึ่งจะเน้นในโปรตีนที่เน้น HBV หรือ High Biological Value คือตัวเนื้อสัตว์ตัวเนื้อสัตว์โปรตีนที่ได้จากเนื้อสัตว์นมไข่อะไรพวกนี้ก็จะมีกรดอะมิโนจำเป็นครบถ้วนนะคะแล้วก็ตัวใหญ่อาหารนะคะตัวใหญ่อาหารเนี่ยแม้ว่าจะมีลำไส้ใหญ่หรือไม่มีลำไส้ใหญ่เนี่ยถ้าในกรณีที่ณตอนนั้นเนี่ยเขามีปัญหาในเรื่อง มีการถ่ายค่อนข้างมากมีการสูญเสียน้ำมากเกินไปเนี่ยใยอาหารไม่ว่าจะเป็นละลายน้ำหรือไม่ละลายน้ำก็ควรจะจำกัดก็อาจจะเป็นอาหารลดกากไปก็คือพวกงดผักผลไม้ไปก่อนในช่วงแรกๆที่มีการถ่ายท้องเยอะๆนะคะแต่ถ้าเกิดอาการโอเคแล้วก็คือสามารถให้ใยอาหารพวกใยอาหารที่ละลายน้ำได้นะคะตรงใยอาหารที่ละลายน้ำได้เนี่ยก็จะช่วยในการรักษาอาหารในระบบทางเดินอาหารได้นานหน่อยทำให้ไม่มีการถ่ายท้องมากแล้วก็ช่วยทำให้ลำไส้มีการดูดซึมสารอาหารได้ดีมากขึ้นนะคะแล้วก็ในตัวออกซาเลตเนี่ยถ้าในกลุ่มที่ลำไส้เล็กสั้นแต่มีลำไส้ใหญ่เนี่ยอาจจะต้องจำกัดอยู่ในกลุ่มไหนบ้างก็อย่างเช่นพวกชากาแฟโกโก้นะคะของชอบเลยแล้วก็อาจจะมีพวกผลไม้บางอย่างอย่างเช่นมะเฟืองนะคะออกซาเลตสูงตรงนี้อาจจะกระตุ้นทำให้เกิดนิ่วในกระเพาะปัสสาวะในไตได้ถ้าในกรณีที่ลำไส้สั้นมีลำไส้ใหญ่แต่ถ้าเกิดในกรณีที่ไม่มีลำไส้ใหญ่แต่ลำไส้เล็กสั้นก็ไม่จำเป็นต้องจำกัดนะคะแล้วก็ในตัวของน้ำนะคะน้ำหรือเครื่องดื่มเนี่ยในกรณีที่มีลำไส้สั้นเนี่ยมักจะมีการสูญเสียน้ำค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารอะไรบ้างที่มันกระตุ้นทำให้เกิดการเสียน้ำก็คือในพวกเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลนะคะไม่ว่าจะเครื่องน้ำผลไม้ก็ตามนะคะในผู้ป่วยลำไส้สั้นที่มีการสูญเสียน้ำเยอะๆเนี่ยเราจะแนะนำเลยว่าในพวกเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลให้หลีกเลี่ยงแต่ให้มีลักษณะการจิบพวกORS หรือเกลือแร่นะคะตรงนี้เนี่ยเกลือแร่มันจะมีโซเดียมก็จะช่วยรักษาน้ำไว้ในร่างกายทำให้ลดการสูญเสียน้ำได้ค่ะก็ฟังดูอาจจะค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงค่ะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็คือถือว่าเป็นโอกาสดีที่ผู้ป่วยทั้งบ้านเนี่ยหรือว่าผู้ดูแลจะได้สบายใจและจะได้มีความมั่นใจในการจัดอาหารให้ผู้ป่วยได้มากขึ้นค่ะคือจะเห็นแล้วว่าเป็นเมนูอาหารที่สามารถก็ทานกับพวกเราได้แหละนะคะแต่ว่าเพียงอาจจะต้องดูระมัดระวังนิดนึงใช่สัดส่วนอาหารไขมันต้องระวังไหมถ้ายังมีลำไส้ใหญ่อยู่ใช่ค่ะแล้วอาหารสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะลำไส้สั้นควรจะเป็นอาหารที่รสชาติอ่อนๆหรือว่าเหลวแบบว่าเคี้ยวง่ายต้มตุ๋นอุ่นนึ่งอย่างยิ่งเดียวเลยหรือเปล่าคะอาจารย์คะค่ะก็แน่นอนเลยหลังผ่าตัดก็คงไม่มีใครที่จะกินเปรี้ยวจัดตายเผ็ดจัดไม่ว่าจะไม่ลำไส้สั้นก็ตามถ้าหลังผ่าตัดในระบบทางเดินอาหารเราก็ต้องกินเลยอาหารรสชาติอ่อนๆก่อนนะคะแล้วถามว่าต้องเป็นอาหารเหลวๆไปตลอดไหมอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับภาวะผู้ป่วยนะคะบางครั้งเนี่ยการผ่าตัดลำไส้อาจจะตัดไปมากจนการย่อยอาหารที่เป็นชิ้นๆอาจจะยากหน่อยก็อาจจะจำเป็นต้องเป็นอาหารที่เป็นเหลวๆนะคะซึ่งก็จะมีให้เลือกมากมายทั้งอาหารปั่นอย่างที่เคยนำเสนอไปหรืออาหารทางการแพทย์ต่างๆนะคะแต่ว่าถ้ายังสามารถในการย่อยอาหารเหมือนคนปกติได้ก็เพียงแค่ว่าตอนแรกๆอาจจะลดจืดหน่อยแล้วค่อยเพิ่มความรสชาติมากขึ้นแต่ว่าหลักสำคัญก็คืออย่างที่บอกว่าลำไส้สั้นเราก็ต้องช่วยลำไส้เรานิดนึงก็คือเราคงไม่กิน3มื้อหลักแล้วจะเพียงพอต่อวันก็คงจะต้องปรับความถี่ในเรื่องการกินอาหารนะคะอาจจะ 5-6 มื้อต่อวันนะคะแล้วก็จัดอาหารให้มีพลังงานและสารอาหารเพียงพออย่างที่แนะนำไปก็จะมากกว่าที่เรากินเนาะเพราะว่าระบบการดูดซึมมันน้อยลงนะคะก็ต้องช่วยให้อาหารเยอะหน่อยเพื่อให้ดูดซึมได้เท่ากับที่เรากินแต่ไม่ต้องถึงขั้นกับประคมเข้าไปนั่นเองใช่แล้วก็ในเรื่องของคาร์โบไฮเดรตนะคะอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดในตัวน้ำตาลถ้าเกิดเราให้มากเกินไปจะกระตุ้นในเรื่องการท้องเสียมากขึ้นแล้วก็ทำให้สูญเสียน้ำมากขึ้นนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือถ้าในเรื่องของการปรับเปลี่ยนอาหารถ้าเกิดเขาไม่พร้อมจะย่อยอาหารที่มันเป็นชิ้นๆก็อาจจะต้องเป็นลักษณะอาหารเหลวแต่อาหารเหลวก็ต้องมีพลังงานและสารอาหารเพียงพอค่ะค่ะต้องบอกว่าปัจจุบันนี้มีแพทย์ทางเลือกค่อนข้างเยอะญาติก็จะบอกว่าโอเคไหนๆก็ผ่าตัดลำไส้มาแล้ว
ทานสมุนไพรดีกว่าเป็นพืชฉันไม่อันตรายไม่ใช่สารเคมีดังนั้นผู้ป่วยที่มีภาวะลำไส้สั้นสามารถจะทานสมุนไพรแล้วอันตรายสำหรับร่างกายหรือเปล่าคะค่ะสำหรับสมุนไพรเนี่ยก็ต้องแบ่งเป็น2กลุ่มเนาะถ้าเป็นสมุนไพรที่ต้องสับเป็นอาหารนะคะอย่างเช่นพวกสมุนไพรเครื่องเทศต่างๆที่เราใส่ในอาหารเนี่ยสามารถรับประทานได้ไม่ได้มีข้อจำกัดแต่ในกรณีถ้าเกิดเป็นสมุนไพรที่เป็นแคปซูลเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนาะก็จะนิยมมากพวกสมุนไพรในการอัดเป็นแคปซูลหรือว่าสกัดมาเนี่ยผลข้างเคียงส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดในเรื่องของระบบทางเดินอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งในผู้ป่วยที่มีภาวะลำไส้สั้นอยู่แล้วเนี่ยทางเดินอาหารเราก็จะมีข้อจำกัดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แนะนำให้รับประทานสมุนไพรเป็นลักษณะเป็นสกัดเป็นแคปซูลแต่ถ้าเป็นในรูปแบบอาหารเรารับประทานได้หมดค่ะโอ้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าภาวะผู้ป่วยที่มีภาวะลำไส้สั้นคืออาจจะมีน้ำหนักตัวเยอะตัวใหญ่แต่ว่าไปตัดลำไส้ไปค่อนข้างเยอะหลายเปอร์เซ็นต์เหมือนกันแล้วทานปริมาณอาหารในปริมาณที่เยอะๆจะเป็นอันตรายสำหรับเขาไหมคะค่ะถ้าถามว่าอันตรายไหมถ้าเกิดจะกินอาหารเยอะๆนะคะในครั้งหนึ่งเนี่ยถามว่าอันตรายถึงชีวิตไหมไม่อันตรายถึงชีวิตแต่ผู้ป่วยเองเขาจะรู้ตัวเองว่าเขาจะกินได้แค่ไหนนะคะก็บางคนเนี่ยอาจจะกินได้มื้อละประมาณ 4-5 ช้อนกินข้าวนะคะแต่เขากิน 6-8 มื้อนะคะตรงนี้ถามว่ามันอันตรายถึงชีวิตไม่อันตรายถึงชีวิตแต่ว่ามันจะทำให้มีอาการอืดแน่นท้องไม่สบายท้องนะคะก็แค่นั้นเองค่ะโอ้นะคะตะกี้เรามีการนำเสนอไปแล้วว่าอาหารที่ควรแนะนำสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะลำไส้สั้นและอาหารที่ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะลำไส้สั้นควรจะหลีกเลี่ยงอะไรบ้างคะเพราะฉะนั้นอาหารที่ควรจะหลีกเลี่ยงก็ต้องแบ่งตามภาวะที่มันแทรกซ้อนขึ้นมานะคะอันแรกเลยในผู้ป่วยที่มีภาวะลำไส้สั้นจะมีอาการในเรื่องของท้องเสียสมมติว่ามีอาการท้องเสียมันเกิดได้จากการอาจจะในเรื่องของถ้าในลำไส้เล็กส่วนปลายถูกตัดไปเนี่ยก็จะมีการดูดกลับในตัวของเกลือน้ำดีไม่ได้ตรงนี้มันจะมีเป็นอาการหนึ่งทำให้เกิดอาการท้องเสียขึ้นมาได้หรือมีการสูญเสียลำไส้ใหญ่ทำให้การดูดซึมพวกน้ำเนี่ยได้น้อยลงก็อาจจะมีอาการท้องเสียขึ้นมาได้หรืออาจจะถูกตัดในส่วนของช่องปิดเปิดที่ควบคุมแบคทีเรียที่จะเทิร์นขึ้นมาบนลำไส้เล็กก็อาจจะมีอาการท้องเสียจากตรงนั้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารถ้าเกิดมีอาการท้องเสียหรือมีอาการสูญเสียน้ำเยอะๆอาหารก็ต้องมีการลดกากพวกผักผลไม้ที่มีกากเยอะๆก็ต้องหลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็ในตัวของถ้าสูญเสียน้ำเยอะๆในตัวเครื่องดื่มหรือน้ำตาลของหวานที่มันเป็นน้ำตาลเชิงเดี่ยวนะคะพวกนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงเพราะว่าการที่เราได้รับน้ำตาลไปเนี่ยมันจะทำให้มีการดึงพวกเกลือโซเดียมเข้าในสู่ลำไส้ทำให้กระตุ้นให้เกิดท้องเสียมากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดในกรณีที่ลำไส้เล็กสั้นแล้วก็ยังมีลำไส้ใหญ่อยู่อย่างที่บอกไปอาหารที่ต้องระมัดระวังคืออาหารที่มีไขมันสูงนะคะอาหารไขมันสูงเนี่ยจะทำให้มีอาการถ่ายมันได้แล้วก็อาจจะทำให้ในเรื่องของเกิดนิ่วในกระเพาะปัสสาวะได้เนื่องจากมันไปแย่งจับตัวไขมันที่มันหลงเหลืออยู่ในลำไส้ใหญ่แล้วทำให้ออกซาเลตมันย้อนกลับไปที่กระเพาะปัสสาวะทำให้เกิดนิ่วได้นะคะแล้วก็ในตัวถ้าเกิดเป็นลำไส้สั้นแต่ว่าไม่มีลำไส้ใหญ่แล้วนะคะตรงนี้ก็แค่ว่าให้รับประทานอาหารให้เพียงพอนะคะแล้วก็ในเรื่องของน้ำมันบางชนิดอย่างเช่น MCT ถ้าเกิดในกรณีที่ไม่มีลำไส้ใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดให้มากเกินไปก็อาจจะไปรบกวนการดูดซึมพวกสารคาร์โบไฮเดรตโปรตีนได้นะคะนั่นเองนะคะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเรื่องของผู้ป่วยภาวะลำไส้สั้นฟังชื่อแล้วดูอาจจะไม่ค่อยรุนแรงแต่พอมาฟังแล้วโหตัดไป 75% ของลำไส้ขนาดความยาวของลำไส้แต่สิ่งสำคัญอาจารย์บอกเลยว่ามันคือเรื่องของภาวะการดูดซึมจริงๆแล้วความยาวตอนนี้เราวัดกันไม่ได้แล้วเนาะอาจารย์ใช่ค่ะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมค่ะสำหรับใครที่มีข้อสงสัยนะคะหรือว่าติดตามชมไม่ทันสำหรับเมนูในวันนี้สามารถที่จะไปรับชมย้อนหลังได้นอกเหนือจากเมนูในวันนี้แล้วก็ยังมีเมนูอื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวนะคะวันนี้ทางรายการของเราต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณวรรณพรทองโฉมนักวิชาการโภชนาการฝ่ายโภชนาการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ป่วยภาวะลำไส้สั้นในวันนี้ค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะและคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงหน้านี้เป็นประจำทุกวันพระราชบดีนะคะเรามีการทำ DIY จากของใช้ภายในบ้านมาฝากผู้ชมกันนะคะแต่ว่าสำหรับในสัปดาห์นี้จะเป็น DIY แบบไหนนั้นติดตามได้ในช่วงหน้ากับ Better to Know ค่ะ